เช็ค1 2 3น่าจะชัดนะแบบบ้านๆนะครับบ้านๆโอเคคนเข้ามาดูยังนี่ไม่มีเลยไม่เป็นไรโอเคสวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fix Style by Goodie และคนที่รัก Goodie Battle Rope ทุกคนนะครับวันนี้นะครับคอนเทนต์ของผมนะครับผมจะมาพูดถึงความแตกต่างแต่ในความแตกต่างนี้จะเป็นเรื่องของข้อดีนะครับผมจะไม่เข้าไปเบรมหรือว่าไปอะไรกับคนอื่นที่เขาทำ Battle Rope อยู่เหมือนกันผมจะพูดในเรื่องของโพลีเอสเตอร์ข้อดีของโพลีเอสเตอร์นะครับและข้อดีของPP นะครับก็คือโพลีพอพารีนนะครับที่ผมอยู่ข้างหน้าผมนี้ก็คือแบทเทิลโรปของผมนะครับกูดี้แบทเทิลโรปส่วนอันนี้ก็คือเชือกที่ทำจากโพลีพอพารีนนะครับซึ่งคือ PP พูดง่ายๆก็คือพลาสติกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักของผมนะครับพร้อมพญานาคนะครับพร้อมดื่มแล้ววันนี้นะครับที่ Big C และห้างทั่วๆไปนะครับสามารถหาดื่มได้ผสมกูลนากระชายดำตังกุยถังเฉานะครับผมดีมากนะครับซาบซ่าดื่ม PLD ผสมเฉียบนะครับขอบคุณพญานาคอีกครั้งนึงนะครับตัวนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยครับผมเพราะว่าผมลองแล้วมันค่อนข้างมีความเป็นวัยรุ่นน่ะนะครับมีความเป็นวัยรุ่นสูงมากแล้วก็ตัวฉลากตัวอะไรเนี่ยมันมีความแบบทำให้เรารู้สึกว่าอยากที่จะเข้าไปดื่มด้วยตัวโลโก้ตัวกิมมิกต่างๆนะครับลองดูครับผมคอนเฟิร์มเพราะว่าผมกินทุกวันแล้วผมก็จะกินโชว์อีกหนึ่งรอบเปิดให้ดูเลยห้ามเขย่าก่อนเปิดก่อนดื่มอ้าวเฮ้ยแป๊บนึงนะครับผมจะแบบบ้านๆนะครับธรรมชาตินะครับเนี่ยใส่ก่อนนะครับหมดขวดเลยนะครับหมดขวดเลยครับโอเคนะครับขอบคุณสปอนเซอร์อันที่2ของผมนะครับ Penguin Frozen นะครับผม Penguin Frozen เป็นไอศกรีมโยเกิร์ตนะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแล้วก็โลแคลด้วยตอนนี้ก็มีตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเขาออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือนมโยเกิร์ตนะครับผมมีหลายรสมากนะครับรสสตรอเบอรี่รสมะม่วงรสอะไรก็เข้าไปในเพจแล้วก็ติดต่อไปนะครับดรอปเมสเซจไปถ้าคุณมีรสชาติอะไรใหม่ๆก็บอกเขาได้ให้เขาทำนะครับเจ้าของทั้งสองคนเป็นผู้หญิงน่ารักมากนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับผมเรื่องความสะอาดไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นคนโรงแรมที่มาทำตัวโยเกิร์ตตัวนี้เองนะครับรวมทั้งตัวนมนะครับกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับดื่มได้นะครับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่อ้วนคอนเฟิร์มขอบคุณสปอนเซอร์เจ้าที่สามของผมนะครับ Chinese Product Sourcing ผมไม่ได้พูดประโยคนี้นานแล้ว product ต้องมี S ด้วยนะครับก็ถ้าคุณกำลังหาอะไรใหม่ๆที่คุณต้องใช้ในชีวิตประจำวันหน้ากาก face mask อะไรก็ตามนะครับติดต่อไปที่ Chinese Product Sourcing นะครับผมก็จะเจอคุณจิวนะครับคุณจิวจะช่วยหาสิ่งที่คุณอยากได้บนโลกใบนี้ให้ยกเว้นยานอวกาศอพอลโลที่คุณจิวหาให้ไม่ได้แต่จะบอกว่าคุณจิวหาได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงไม่ชัดหรือเปล่าถ้าไม่ชัดก็บอกผมด้วยนะครับขอบคุณสุดท้ายนะครับสปอนเซอร์หลักของผมเจ้าสุดท้ายนะครับผมกินจุหมูกระทะโดยคุณแจ็คน็อตโตนะครับผมพี่แจ็คพี่ชายสุดที่รักของผมจากวงการโรงแรมที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับโลเคชั่นผมเคยแชร์ไปแล้วนี้เซิร์ชก็น่าจะเจอนะครับมีเพจแล้วด้วยนะครับกินจุหมูกระทะราคาสุดแรงเกิดเลยนะครับ159 บาทรวมซอฟต์ดริงค์นะครับมีทุกสิ่งอย่างมีเนื้อด้วยซึ่งปกติแล้วราคา159 บาทนี่มันไม่มีเนื้อนะครับแต่ที่กินจุหมูกระทะโดยแจ็คน็อตโตเนี่ยมีหมูมีเนื้อด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะไปทานอะไรแน่นอนเราต้องห่วงเรื่องความสะอาดใช่ไหมครับพี่แจ็คอยู่กับ Food and Beverage มามากกว่า15 ปีนะครับผมการันตีเรื่องความไฮจีนคลีนเนสนะครับสะอาดแน่นอนรีบไปกินด่วนถ้าไปจากรายการ Fish Style by Goodie บอกเขาด้วยนะครับได้ส่วนลด 10%โอเคมาที่เรื่องของเราวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของข้อดีระหว่างโพลีเอสเตอร์และโพลีพอพารีนโพลีเอสเตอร์ตัวย่อก็คือPET นะครับส่วนพลาสติกนะครับก็คือโพลีพอพารีนก็คือ PP นะครับที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยผมมีทั้งโพลีเอสเตอร์ 100% นั่นก็คือเชือกของผม Goodie Battle Rope และก็มีPP นะครับคือพลาสติกนะครับก็จาก
โรงงานที่เราทำกันอยู่เนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็เป็นโรงงานที่ส่งเชือกส่งออกมากที่สุดในประเทศไทยสวัสดีครับคุณจิรวัฒน์นะครับ Chinese Product Sourcing นะครับผมที่เข้ามานะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับหน้ากากหมดแล้วนะครับคุณแม่ชอบมากมีเหลือก็ให้ผมบ้างนะเพราะผมให้คุณแม่ไปแล้วนะครับพี่จิวนะครับโอเคอ่ะมาเข้าเรื่องกันก่อนผมจะพูดในเรื่องของตัวพลาสติกที่เป็นโพลีโพพิลีนก่อนนะครับซึ่งแบทเทอร์โรปโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้พลาสติกในการทำนะครับข้อดีผมไม่พูดถึงข้อเสียนะพูดถึงข้อดีนะครับมันก็คือเอาเม็ดพลาสติกเนี่ยเป็นเม็ดเนี่ยนะครับเข้าไปที่โรงงานจากนั้นจากเม็ดเนี่ยมันก็จะถูกแปรรูปเป็นเส้นได้เป็นเส้นใหญ่นะครับเป็นเส้นใหญ่หรือขึ้นรูปนะครับซึ่งก็จะไอตัวพลาสติกที่เป็นตัว PP เนี่ยมันก็จะเอาไปใช้ทำพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนอะไรที่บ้างที่คุณเห็นอยู่ทุกๆวันก็คือทัปเปอร์แวร์นะครับพวกทัปเปอร์แวร์พวกมันพวกกล่องพลาสติกที่คุณห่อของกินหรือว่าอะไรที่คุณกินเหลือแล้วคุณเอาเข้าตู้เย็นน่ะนั่นน่ะพลาสติกนะครับผมมันมีข้อดียังไงบ้างมันแข็งแรงทนทานนะครับแล้วมันก็ทนต่อความร้อนเพราะมันมีจุดร้อนเหลวที่160ถึง170องศาฉะนั้นมันจึงทนทานมากนะครับผมและในความทนทานนี้มันก็มีความแมงโคตรแข็งครับผมแมงแข็งมากนะครับผมนั่นคือข้อดีของมันมันแข็งมากนะครับเนื้อไม่มีความโปร่งแล้วก็เบานะครับแล้วก็แข็งนะครับก็ยังคงย้ำต่อไปว่ามันแข็งนะครับมันป้องกันความชื้นได้นะครับแล้วก็หลอมละลายเนี่ยยากมากนะครับมันก็เหมือนกับเวลาที่คุณไปเห็นพวกถังขยะทุกวันนี้ที่มีคำว่า recycle reuse นู่นนี่นั่นนะครับนั่นแหละครับคือการที่เขาจะแยกเพราะว่าขยะโลกเราใบนี้มันเยอะมากใครที่เคยไปญี่ปุ่นคุณจะเห็นเลยว่าเขาจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมีวินัยมากในการเรื่องของการทิ้งขยะเพราะว่าขยะเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นพลาสติกเนี่ยมันทำลายยากนะครับมันก็ต้องมีการแยกให้เป็นสัดส่วนนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอย่างที่ผมบอกก็จะเอาตัว PP เนี่ยมาขึ้นรูปเพราะมันขึ้นรูปง่ายนะครับพอหลอมเสร็จแล้วก็ขึ้นรูปเป็นพลาสติกมีเครื่องโมต่างๆมันก็จะเป็นออกมาเป็นทัพเปอร์แวร์ได้นะครับผมอันนี้ก็คือพลาสติกนะครับผมข้อดีของพลาสติกนะครับ PP นะครับผมจบแบบเร็วๆเลยง่ายๆนะครับนี่คือ PP อ่ะทีนี้มาที่ตัวนี้ของผม Goody Battle Rope นะครับผมซึ่งผมพูดตลอดว่าผมเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ใช้โพลีเอสเตอร์ในการทำโพลีเอสเตอร์ 100% ในการทำ Battle Rope ข้อดีของโพลีเอสเตอร์คืออะไรนะครับโพลีเอสเตอร์ตัวย่อมันคือ PET นะครับผมมันก็คือพลาสติกเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่มันเป็นพลาสติกที่เรียนแบบธรรมชาตินะครับเรียนแบบเส้นใยธรรมชาติขยายความอีกทีหนึ่งเรียนแบบเส้นใยธรรมชาติแต่มันมีความบางกว่านะครับซึ่งเส้นใยธรรมชาติมันทำไม่ได้เส้นใยธรรมชาติมันทำมาจากอะไรบ้างนะครับก็พวกง่ายๆยกตัวอย่างเช่นผ้าไหมอย่างเงี้ยอ่ะมันก็คือต้องเอาตัวหมอนตัวอะไรเนี่ยมาทำนะครับให้ออกมาแล้วก็เป็นถังเป็นเส้นได้แต่โพลีเอสเตอร์มันเรียนแบบเส้นใยธรรมชาติแต่มันเบากว่าบางกว่าแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเส้นใยธรรมชาติไม่สามารถทำได้นี่คือข้อดีของตัวโพลีเอสเตอร์ข้อที่1 นะครับข้อที่2เนี่ยมันทนต่อสารเคมีนะครับริ้วรอยแล้วก็การขัดถูนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันนิยมใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นนะครับเนื่องจากมันทนต่อการขยายยืดหยุ่นได้ดีนะครับแล้วก็ยับยากไม่ต้องรีดนะครับสารฟอกขาวสบู่ผงซักฟอกนะครับไม่สามารถทำให้เส้นใยเสียหายได้นะครับอายุมันเนี่ยป้าบอกผมว่าจริงๆอ่ะเป็น100ปีนะครับมันเพราะว่ามันก็ไปใช้ในอุตสาหกรรมการประมงได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไลฟ์ไทม์ของมันเนี่ยเอาสัก10ปีอ่ะกำลังสวยอ่ะสัก10ปีกำลังดีนะครับผมนะครับรองเท้าส่วนใหญ่ที่มันเป็นสนีกเกอร์เนี่ยมันก็คือพลาสติกเนี่ยคุณใส่มันนะคุณใส่มันทุกวัน 4-5 ปีมันก็สึกหรอนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ของผมอยู่ได้อย่างน้อย10ปีครับผมคอนเฟิร์มเลยนะครับผมนะครับแล้วก็มอดแมลงนะครับเชื้อรานะครับทำอะไรมันไม่ได้
นะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับมันไม่ก่อให้เกิดฝุ่นนะครับที่เป็นสาเหตุของเชื้อโรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อัลเลอร์จีกับพวกฝุ่นต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีผลในการที่ใช้ Woody Battle Rope นะครับเพราะมันไม่มีผลกับเรื่องของฝุ่นเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับคุณเจออะไรบ้างกับโพลีเอสเตอร์ในชีวิตประจำวันนะครับง่ายๆเลยครับเสื้อสเวตเตอร์ที่คุณใส่นะครับกางเกงผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผ้าขนหนูโพลีเอสเตอร์นะครับผ้าห่มโพลีเอสเตอร์นะครับสิ่งเหล่านี้ครับคุณจะเจอโพลีเอสเตอร์ตลอดนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันน้ำหนักเบานะครับมันจะไม่มีความเธอจ้าคุณอะไรเข้ามาดีสวัสดีครับผมมองไกลๆผมเดินไปดูก็ได้อะสวัสดีพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่บอยสวัสดีใครคนอ่ะสวัสดีมองไม่เห็นเลยสวัสดีอ๋อสวัสดีครับวานสวัสดีน้องพวานสวัสดีครับสวัสดีนะครับโอเคนะครับโอเคก็สรุปไม่ง่ายนะครับโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันเอามาใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นนะครับมันเอามาใส่เสื้อผ้ามันทำเป็นเสื้อผ้าในขณะที่พลาสติกหรือ PP เนี่ยมันเอามาใช้ในการทำพวกอุตสาหกรรมครัวเรือนแต่มันเอามาทำเสื้อผ้าไม่ได้นะครับผมมันเอามาทำไม่ได้นะครับผมพูดถึงข้อดีทั้งสองอันนะครับผมไม่ได้ไปบัฟหรือว่าไปเบรมคนเจ้าอื่นที่เขาใช้ตัว PP มาทำแบตเทอร์โรปนะครับผมจะดูใจความง่ายๆว่าแบตเทอร์โรปของผมเนี่ยทำมาจากวัสดุที่ทำเสื้อผ้านะครับมีความเบานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเสื้อผ้าเนี่ยแน่นอนผมถึงพูดตลอดว่าแบตเตอรี่ของผมคุณไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือเล่นเพราะคุณจะไม่มีวันที่จะมือได้เมื่อคุณจับตัวเดอะริงมันก็จะไม่มีวันได้นะครับแต่ถ้าเป็นพลาสติกธรรมดาหรือแบตเตอรี่ทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะมีกริปที่ใส่เข้าไปซึ่งมันก็เป็นแฮนด์จักรยานน่ะที่ใส่เข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็มันไม่สามารถเอามาทำเป็นเสื้อผ้าได้เพราะฉะนั้นผมเอาวัสดุที่ทำจากที่เอาสามารถเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้ามาทำแบตเทอร์โรปแต่มีน้ำหนักเท่ากับพลาสติกที่เป็นแบตเทอร์โรปทั่วไปนะครับก็คุณก็ลองเวทเองดูว่าระหว่างกูดีแบตเทอร์โรปที่ราคาอาจจะสูงกว่าแบตเทอร์โรปโดยทั่วไปมันต่างกันยังไงผมกำลังพูดถึงเรื่องของฟังชั่นอลและอีโมชั่นอลนะครับผมฟังชั่นอลก็คือการใช้งานอีโมชั่นอลก็คืออารมณ์ความรู้สึกในการที่คุณจะเลือกใช้สิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็เราคนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแทบจะเหมือนกันทุกคนนะครับคือเราไปกินเราเข้าไปในห้างเรากินอาหารมื้อนึงเนี่ยนะครับ 2,000 ไม่มายที่จะจ่ายนะครับรองเท้าคู่หนึ่ง 7,000 พร้อมซื้อนะครับแต่อะไรที่มันเป็นตัวผมไม่ได้บอกว่าแบตกูดี้แบตเทอร์โรปเล่นแล้วคุณต้องผอมเพราะผมทำอย่างอื่นด้วยนะครับผมมีการเซอร์กิตผมมีการใช่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้วิ่งเพราะผมยังไม่มั่นใจเนี่ยว่าเท้าผมเนี่ยมัน 100% แล้วหรือยังผมก็เซอร์กิตนะครับมีการบอดี้เวทเสร็จแล้วก็มาคาร์ดิโอด้วยการใช้แบตเทอร์โรปเพื่อกระตุ้นฮาร์ทเรทของผมขึ้นมายิ่งฮาร์ทเรทมันขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งเบิร์นเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยวูดี้แบตเทอร์โรปคือตัวซัพพอร์ตตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนกับดัมเบลนะครับเป็นเหมือนกับอุปกรณ์เคเบิลแมชชีนต่างๆนะครับให้คุณจินตนาการถึงนักรบ300สปาร์ตันนะครับสมัยก่อนหรือว่าคนบางระจันเขาไม่มีเคเบิลแมชชีนเขาไม่มีตัวที่จะสามารถเล่นอะไรได้แต่ทำไมเขาถึงมีร่างกายใหญ่โตมีซิกแพคมีกล้ามนะครับให้คุณลองจินตนาการดูเขาก็ใช้สิ่งของเหล่านี้แหละมาประยุกต์ใช้นะครับขี่ม้าออกล่าสัตว์ยิงธนูนะครับมัสเซิลมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ against หรือว่าต่อต้านฟิตเนสหรืออะไรนะฮะแต่ผมบอกตัวเองตลอดตั้งแต่ผมเริ่มไดเอทมาจะครบ3 เดือนแล้วว่าผมจะไม่มีวันเสียเงินให้กับฟิตเนสอีกต่อไป
นะครับบ้านของผมคือฟิตเนสนะครับหรือโรงแรมที่ผมจะไปเที่ยวไปพักไม่ว่าผมจะไปยุโรปไปญี่ปุ่นไปไหนผมก็สามารถออกกำลังกายได้นะครับถ้าผมยังอยู่ในประเทศไทยผมก็จะแบกแบตเทโลของผมเนี่ยไปพันกับเสาตามที่คุณเห็นในคลิปเก่าๆของผมนะครับว่ามันสามารถเล่นได้ทุกที่นะครับเมื่อวานก็ผมก็รู้สึกแฮปปี้นะครับที่คุณหนิงซื้อไปแล้วก็โอ้ได้เหงื่อมากเลยก็ส่งข้อความมาให้ขอบคุณคุณหนิงมากๆอีกรอบนึงนะครับผมก็คุณหนิงก็เป็นพี่ที่รู้จักกันมานานแล้วนะครับผมก็แกก็ตัดสินใจว่าแกจะซื้อไหมซื้อแกจะซื้อไม่ซื้อทีนี้แกเริ่มเห็นผมไลฟ์ทุกวันเฮ้ยกูดี้มันเอาจริงเว้ยมันจะกลับมาหล่อให้ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่พี่หนิงเห็นในสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่แล้วผมพยายามจะส่งต่อสิ่งดีๆ deliver ให้กับคนที่ผมรู้จักนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ผมยังไม่หยุดนะฮะผมยังไม่หยุดเพราะว่าผมบอกแล้วว่าไทม์ไลน์ของผมคือ6เดือนนะครับแล้วก็ผมก็จะไปต่อให้ถึงในจุดที่ผมต้องการให้ได้นะครับตรงนี้อยู่ที่คุณที่จะเลือกแล้วว่าระหว่างแบตเทิลโรปที่ทำจากพลาสติกแทบจะ 100% เต็มนะครับกับแบตเทิลโรปนะครับที่ทำจากโพลีเอสเตอร์ 100% นะครับมันต่างกันยังไงความดีความคุณภาพดีกว่าคุณภาพมันต่างกันยังไงนะครับผมเป็นคนนึงที่เชื่อเสมอว่าของถูกและดีไม่มีจริงบนโลกใบนี้นะครับแต่ของที่ราคา reasonable เหมาะสมที่จะซื้อผมเชื่อว่ามันมีจริงนะครับคุณต้องเวทนะครับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญวันนี้คุณเคยตรวจร่างกายไหมความดันคุณเป็นยังไงตัวบนตัวล่างนะครับไขมันคุณมีไตรกลีเซอไรด์เป็นยังไงนะครับค่าตับเป็นยังไงและเมื่อผมครบ6เดือนนะครับผมก็จะไปหาน้องหมอของผมก็จะไปเอ็กซเรย์แค่ 1,000 บาทผมจะไปเอ็กซเรย์เลยนะครับคนจะเข้าใจว่าเจาะเลือดเพื่อตรวจไขมันนะครับจริงๆแล้วมันคือการเอ็กซเรย์ได้เอ็กซเรย์มาเลยว่าผมมีมัสเซอร์เท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่แล้วผมจะมาโชว์ทุกคนโอเคนะครับก่อนจะจากกันนะครับผมจะถือแบตเทิลโรปของผมเข้าไปใกล้ๆกับเชือกก็คือจากโรงงานเนี่ยนะครับที่ผมทำเชือกตัวนี้อยู่เนี่ยนะครับเข้าไปใกล้ๆให้คุณดูนี่คือโรงงานที่ส่งเชือกออกมากที่สุดในประเทศไทยนะครับว่าให้เห็นใกล้ๆนะครับว่าตัวการเข้าทวิสที่ผมบอกว่าจากเครื่องเฮอร์ซ็อกที่ราคา8หลักเนี่ยมันคืออะไรนะครับทานโทษเบรดนะครับเบรดที่ทำจากเครื่องเฮอร์ซ็อกเนี่ยนะครับเป็นเตียเนี่ยมันมีความต่างยังไงกับทวิสธรรมดานะครับอันนี้คือโพลีเอสเตอร์ 100% อันนี้คือPP นะครับโพลีโพรพิลีนพลาสติกได้เห็นชัดๆแกะเลยเดี๋ยวผมแกะเลยผมแกะเลยนะครับแกะเลยแบบแกะแบบชีกันเลยนะครับครับโอเคอุ้ยอุ้ยสั่นสั่นมันหนัก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 สวัสดีน้องนุ่นสวัสดีพี่ฝนนะครับโอเคนี่คือเปียนะครับนี่คือ the ring นะครับที่ผมบอกนะครับผมถูหน้าให้ดูก็ได้อ่ะถูหน้านะครับมันก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะมันคือเส้นใยที่เอามาทำเสื้อผ้านะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีความบางนะครับแต่น้ำหนักมันเท่ากับแบตเทิลโรปทั่วไปนะครับแล้วมันก็นิ่มมากนะครับผมทำไมมันจะเป็นสีขาวนะครับเพราะผมต้องการไม่ให้มีอะไรมาเจือปนถ้ามันเป็นสีมันจะมีพลาสติกอย่างอื่นที่เข้ามานะครับผมไม่ต้องการให้น้ำหนักของมันเพี้ยนนั่นคือเป็นซิกเนเจอร์ของผมนะครับถูอีกทีนึงถูอีกทีนึงว่ามันนิ่มมากนะครับแดงไหมแดงไหมแดงไหมไม่แดงไม่แดงเนาะโอเคนะครับมันไม่แดงพี่ก้องสวัสดีครับโอเคนะครับฉะนั้นนี่คือความต่างของอันนี้คือโพลีเอสเตอร์ 100% นะครับและก็ทำจากเครื่องเฮอร์ซ็อกราคา8หลักนะครับเข้าเป็นเปียนะครับผมวางก่อนเสร็จแล้วผมจะให้ดูโพลีโพรพิลีนนะครับโพลีโพรพิลีนก็คือพลาสติกธรรมดานะครับคือพลาสติกธรรมดานะครับนี่คือทวิสต์นะครับซึ่งแบตเทิลโรปทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ตัวเนี้ยนะครับทวิสต์นะครับเครื่องอะไรก็ทำได้เครื่องจากจีนก็ทำได้นะครับแต่ผมไม่ถูกหน้านะครับเพราะผมกลัวมันบาดนะครับมันก็จะมีความแข็งแบบแข็งมากนะครับดูความแข็งของมันนะครับไม่ยืดหยุ่น2อันเมื่อมารวมกันนะครับ2อันเมื่อมารวมกันนะครับ
เส้นมันอาจจะต่างกันนะครับผมก็ไม่อยากไปซื้อของเจ้าอื่นเข้ามาเดี๋ยวเขามาด่าผมเอามาเทียบกันก็เลยเอาของตัวเองเนี่ยมาเทียบให้ดูนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับว่าความต่างของมันคืออะไรนะครับเราไม่ได้เบรมใครนะครับเราพูดถึงข้อดีทั้งสองอันและให้คุณไป make decision กันเอาเองนะครับผมอันนี้ก็คือ goodie battle rope นะครับส่วนอันนี้ก็คือจินตนาการว่ามันคือ battle rope ที่เป็นทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาอีกทีนึง rerun ให้ว่าข้อดีของโพลีเอสเตอร์ 100% ซึ่งเป็น PET นะครับกับข้อดีของโพลีโพรพิลีนนะครับซึ่งเป็นพลาสติกเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วเพราะว่าผมเซอร์กิตมานะครับโอ้ยหนักนะครับผมก็จะไปเติมพลังด้วยการกินโปรตีนนะครับกินโปรตีนแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะกลับมาวิ่งได้นะครับหลังจากที่มันเจ็บไปนะครับแล้วก็แต่วันนี้ผมก็เซอร์กิตไปแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็หวังว่ารถไม่ติดแล้วก็ทุกๆคนก็มีบางคนที่ไปทำงานนะครับก็ขอให้แฮปปี้ซันเดย์นะครับผม Thank you for watching Freestyle by Goodie และคนที่รัก Goodie Battle Rope ทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมกำลังชอบเพลงนึงมากเลยนะครับ Paris in the rainParis in the เดี๋ยวผมจะไปหัดร้องเพลงนี้ให้ได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูรายการของผมติดตามรายการของผมนะครับผมไปเรื่อยๆฮะผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแค่อยากส่งต่อความสุขนะครับแล้วก็นำเสนอสิ่งที่เป็นเรียลลิสติกเป็นแฟกต์ให้กับทุกๆคนนะครับว่าความจริงของมันจริงๆคืออะไรเราต้องรู้ให้จริงก่อนที่เราจะมาพูดนะครับผมไปก่อนนะครับทุกคน Thank you for watching Thank you for all my friends over the world Thank you for my friends from Australia England America and Dubai นะครับ Thank you for watching ขอบคุณเพื่อนๆคนไทยทุกๆคนนะครับผมรักทุกคน Goodie I love you สวัสดีครับ